ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอรหัตเรื่องของพระอรหันต์คือปฏิปทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระอนาคามีได้ผ่านมาแล้ว ท่านจะเห็นว่าในด้านของสุขวิปัสสโกอาตมาจะไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขวิปัสสโกไม่ใช่ว่าท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขตของกิเลสที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือกามฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ของสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณแต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกกันว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้ากามฉันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยากถ้าเราจะทำลายทุกข์ได้ยังไงก็เพราะมรรคเป็นเครื่องปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบกามฉันทะด้วยอำนาจของสมถภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียด้วยเอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของกามฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจสิ่งสกปรกว่าเป็นของดีก็เพราะความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปยึดกำลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสกปรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอันว่าเราก็ว่ากันทั้งสมถวิปัสสนาล้วนเข้าควบกันไปนี่กล่าวกันว่าพระสุขวิปัสสโกมีวิปัสสนาญาณล้วนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนำท่านเท่านั้นเพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะเหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นแต่เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาพระอรหัตมรรคสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้วพระอนาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่ต้องทำต่อไปที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ท่านเรียกว่าอรหัตมรรคกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง อรหัตมรรคอาตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายังไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นอันว่าท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทางไหนก็ต้องนอนตาปริบปริบช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่
ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิดงวงของช้างจะทำงานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทำอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกำลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอฉะนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไรและยุงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอรหัตมรรคที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบ้างเหลือบบ้างเล่นบ้างไล่บ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินทีละเล็กทีละน้อยพอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่า1รูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌาน2อรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจักอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้างถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุตจักหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจักอารมณ์ฟุ้งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูงมันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงทีละตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มุ้งคลุมไปเลยทีเดียวความจริงมุ้งอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเล็งคลุมไล่สังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยให้ลำบากเราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไอ้อวิชชานี่คืออะไร ต้องดูอวิชชาก่อนอวิชชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริงคนที่เกิดมาแล้วหรือสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเร็วขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัวแต่คืนไล่จับยุงทีละตัวไล่จับมดทีละตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมมันซะให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมซะให้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่ให้เข้าไปสัมผัสเมื่อเราไม่สามารถจะสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สำหรับสิ่งที่มันจะมาทำลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทำลายคนอื่นทำลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทำลายไม่ได้เ
ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้เกราะสวมตัวเราให้สิ้นซากหมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะยุงเล่นไหลไม่สามารถจะทำอันตรายได้เกราะอันนี้ก็ได้แก่อริยสัจ4นี่มาดูตัววิชาคืออะไรอวิชาที่กล่าวว่าท่านกล่าวไว้ในขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าอวิชชาก็ได้แก่ความมีฉันทะกับราคะฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์ฟุ้งที่อยากจะคิดต้องรีกนอดรอยไปนิดหน่อยฟุ้งในตัวนี้ของด้านพระอนาคามีฟุ้งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปฌานดีอรูปฌานดีการถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์ฟุ้งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอใจยังไงเราเป็นพระเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแล้วก็มีความสุขแล้วเรานิพพานบนนั้นนี่ฉันทากับราคะทั้งสองประการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชายังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์คือทุกข์ละเอียดทุกข์หยาบท่านเห็นมาแล้วทุกข์ละเอียดไม่เห็นทุกข์หยาบเห็นทุกข์หยาบด้วยกับทุกข์เนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกข์เนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีแล้วทุกเรื่องอยากได้มันยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี่เห็นเป็นนะว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ารวบรัดเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกข์ของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในอาการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่จะพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขได้ดันในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทำจ้องต้องมีคือใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทำจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์กิจยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสมันยังมีอยู่กิจอย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุ้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสดาสกิทาคาหรือปุถุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบายกรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขแต่ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำเสร็จหมดไปเลยมันสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสียเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระอนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุ่นโมยอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็จะขอรวบรัดกันสั้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเสียด้วยสบายสบายวิ่งแบบเรียบๆคนเป็นพระอนาคามีถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความผัน
ไม่มีอะไรยากนี่ว่ากันตามแบบมองเห็นชัดว่ากิเลสตัวเล็กๆทำไมและปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้จึงจะมานั่งหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตตจะมีอารมณ์ฟุ้งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็มีความสุขตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรัดกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกำลังใจใช้บารมี10ประการให้เข้าถึงจุดให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบารมี10ประการสำหรับพระอรหันต์นี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มข้นใจหนักหน่วงจริงๆสัจธรรมที่เราจะควรเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำว่าเสียเราไม่มีการใช้คำสละตัวนี้เราใช้คำว่าละเลยทีเดียวละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลกีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและอรูปฌานละตัวมานะการถือตัวถือตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งซ่านจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้งว่าอัตภาพร่างกายได้ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไถ่ตัวละคือทานบารมีตัวนี้พอแล้วละได้แค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขผลที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สำหรับด้านศีลบารมีของพระอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออเคร่งครัดมัตติยัตไม่ทำลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แค่ประสูดได้เขาก็ทำได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วต้องใช้เนคขมะเป็นนักบวชกันจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์อารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เหือดแห้งไปกามฉันทะไม่ปรากฏความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนกขมะของพระอนาคามีและเนกขมะพระอรหันต์นี่ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบารมีเข้าไปตัดอวิชชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลวทั้งนี้เพราะอะไรพระยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอรหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเทือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวิริยะความภาคเพียรนี่ก็เพียรไล่ยุงจับยุงทำลายยุงหนียุงให้หมดไปกำลังใจของพระอรหันต์ย่อมไม่มีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับอาการต่างๆที่เป็นที่ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาแต่นี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
ของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการขัดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยๆขันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันวิริยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติว่าเดินไปเนี่ยแดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราจะทนกับแห่งความร้อนในสำหรับพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นคติแห่งอารมณ์ละเอียดสัจจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่ได้จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเดชอดีตฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปฌานและอรูปฌานเป็นต้นเป็นของไม่ดีจึงเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่สั่นคลอนสำหรับเมตตาของพระอรหันต์นี้ปรากฏว่าเป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการสงเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างของมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันธ์5ของตัวที่มันปรากฏนี่ก็อยู่ด้วยความอึดอัดถ้าก็อยู่ด้วยความรำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสกปรกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านแล้วพูดอย่างภาษาที่ภาษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราเนี่ยอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายแต่ว่ากำลังใจของพระอรหันต์ถือว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไปมันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอรหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหันต์เรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคำว่าละเสียตัวเดียวเราละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละและเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมานี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌานคือบ้าในรูปฌานหรือบ้าในอรูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าคนนี้เป็นพระอริยเจ้าคนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานเห็นว่าเป็นของดีหรือมานะอุทจักก็ตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟัง
จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปัตติมรรคหรือว่าปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคการเจริญพระกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอยก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับต้นคือพระโสดาปัตติมรรคหรือว่าพระโสดาปัตติผลหรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านทั้งหลายจะศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ได้3ประการคือ1สกายทิฏฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้พ้นได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกับอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฏฐิเตียนว่าร่างกายคือขันธ์5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกายพระโสดาบันมีความรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายทิฏฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ที่สองวิจิกิจฉาพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้แก่จริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิกขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุขนี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็ดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่3
ศีลัพพตปรมัตถ์เพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมะนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดีจึงยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมาและพระสงฆ์นำมาแสดงอาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้ง3รายการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบันท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจของพระโสดาบันจริงๆก็คือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้า2มีความเคารพในพระธรรม3มีความเคารพในพระสงฆ์4มีศีล5บริสุทธิ์อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอธิศีลสำหรับกิเลสส่วนอื่นก็เห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภะความโลภโทราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รักอยากรวยก็อยากรวยโกรธก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคำที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดีปัญญาของกุตมิตรพราหมณ์ก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม เป็นอันว่ากิเลสที่เราต้องการกันในแก่การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ทำกาเมสุมิจฉาจารไม่ละเมิดความรักเขาบุคคลอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็เป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมียตามปกตินี่ขอบเขตของพระโสดาบันเมืองเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะพระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ว่าไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้แม้จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธไม่โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกรงว่าศีลจะขาดพระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตของเรามีอยู่ต้องการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆความเป็นพระโสดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ ถ้าวันใด
ถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงับจากการฟุ้งซ่านก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงประณามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเรื่องความตายนี่ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตายเคยไปในงานศพของชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีจึงได้ทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิดเรื่องความนึกถึงการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ง่าย จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นก็คือเปสการีธิดาเปสการีธิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเสด็จประทับสำราญอิริยาบถอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร ในตอนเช้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตามไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเด็จพระจินสีถือต่อไม้เป็นธรรมาสน์ที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำภัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปสการีธิดาคือลูกสาวของนายช่างโหกเปสการีแปลว่าช่างโหกธิดาแปลว่าลูกสาวทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพักตร์วันเสร็จหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากแต่บุคคลใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเมื่อองค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็เสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไปไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับวิหารคือชาวบ้านไม่สนใจ
นี่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์พระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระพักวันก็แจ่มใสไพเราะลีลาแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอแล้วเธอก็ทำความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำการแนะนำในคราวนั้นก็มีศีล5เป็นสำคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณะเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อสักวันหนึ่งพ่อก็ดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นอกคตารมณ์ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพระพุทธองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมณ์เวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเธอมีอายุได้13ปีต่อมาเมื่อเธออายุย่าง96ปีองค์สมเด็จพระจินทสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพระยานก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคำว่าคติแปลว่าการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าถ้าแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปรินิพพานอย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชิตชินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอ4ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถา4ข้อเธอก็จะได้บรรลุพระโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขดังนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดทินดาของลูกสาวของนายช่างโหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกัน
เธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงได้ถามคาถาถามปัญหา4ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะปัญหา4ข้อนี้ข้อที่1ที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่2ถามว่าเธอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบนั่นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่พระเจ้าค่ะแล้วท่านพระองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบพระเจ้าค่ะแล้วไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการเพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทำให้เธอเป็นพระโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงพระโสดาปัตติมรรคอยู่แล้วคือ1นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสกายทิฏฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องต้นข้อที่2เธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกข้อที่3องค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อที่4ทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีศีล5เป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นพระโสดาปัตติมรรคแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลที่ตนรักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละมันในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระชินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่ายากไหม ถ้ายากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปสการีที่ดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิ่งกล่าวว่าเธอเป็นพระโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพรรคขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็จะเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ
จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นไหนทำตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นพระโสดาบันและต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงอารมณ์ไว้ตั้งไว้ในความดีตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนาท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอประโยคาวจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันไว้เสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นอย่าเหยียดหยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเลวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลสคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าว่าคนน้อยนินทาคนน้อยเสียดสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายความการนินทาว่าร้ายบุคคลอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคาวจรภิกษุสามเณรก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวเพราะการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใสเปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจอท่านทั้งหลายจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลได้ตนเองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดีแม้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วด้วยการที่สองจงรักษานิวรณ์พยายามรักษากำลังใจอย่าให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำขณะที่ทำความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้าริดรอนทันทีถ้าความโกรธความยำบ่ายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมวิหาร4หรือก็ศีล4เข้าริดรอนแต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจให้เข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาถ้าลมฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานโดยเฉพาะคือลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความฟุ้งซ่านจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กำลังใจที่บริสุทธิ์ผดผ่องเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรหมวิหาร4ให้เป็นปกติพรหมวิหาร4เป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปัสสนาญาณบุคคลใดทรงพรหมวิหารศีลได้บุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์และสมาธิหรือฌานสมาบัติก็ทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารถ้าทรงอาการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบถ้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าเราพลาดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุขอย่าพบความทุกข์นั่นก็คือนรก
เมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็พิจารณาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยงอย่าติดในโลกธรรมทั้ง8ประการด้วยอย่าหวั่นไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้แม้แต่วัตถุธาตุที่ไร้วิญญาณรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการของโลกธรรม8ประการคือเขาไม่กระทบแต่โลกธรรมเข้าไปกระทบเขาเองโลกธรรม8ประการคือ1ได้ลาภมา2เสื่อมลาภอันนี้คนก็ดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจำเป็นจะต้องทำจะต้องแสวงหาก็ขอแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะขโมยอย่ายื้ออย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ลาภและความเสื่อมลาภก็ต้องสลายมีขึ้นอีกเพราะลาภที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาภที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งข้างหน้ารวมความมันได้ลาภมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยแต่ว่าถ้าลาภสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไว้ให้ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจมันได้ลาภอย่าเสียใจมันลาภหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการที่สองการได้ยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมไปอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกลงได้เหมือนกันเขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราลงได้อย่าไปสนใจกับลาภยศสรรเสริญสุข เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป ท่านให้เรารับเราคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านก็ถอนถอดถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทำใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความฉลาดหรือสกปรกถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทำจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่อารมณ์ทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็เป็นสุขก็ต่อไปคู่ต่อไปคือนินทากับสรรเสริญนินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาได้รับการสรรเสริญรวมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันต์เราหายากหน่อยฉะนั้นคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้ให้ปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสกปรกของจิตเมื่อจิตสกปรกปากของเขาก็สกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สกปรกด้วยในเมื่อเราอยู่กับสิ่งสกปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสกปรกเข้ามาถึงคือการนินทาก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝ
นตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชั่วเพราะความร้อนหรือความเย็นเราจะดีจะชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คำนินทาใดสรรเสริญก็เช่นเดียวกัน ถ้าใครเขาสรรเสริญเราเราก็วางคำสรรเสริญไว้ทำท่ามันดีใจแต่ชัยเฉยใครเขานินทาแล้วก็หยุดสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสรรเสริญคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการเราก็ไม่ติดในคำนินทาและสรรเสริญวางเฉยทั้งสองอย่างถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีหรือเราจะเลวอยู่ที่ผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ที่ทรงสะเก็ดของความดีอารมณ์ที่ทรงเปลือกของความดีเรามีครบถ้วนไหมอารมณ์ที่ทรงกระแพ้กระพี้ของความดีคือปุพเพนิวาสานุติญาณการระลึกชาติเราทำไม่เสมอคล่องตัวหรือเปล่าแก่นของความดีในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าทรงสอนคือทิพย์ขุยานและจุตูปปาตญาณ ที่ทรงตัดไว้ในธมบริกาสูตรเราทำคล่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้นจงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นิพพานคือใช้พระนิพพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีแต่ความวุ่นวายเทวดาหรือพรหมมีสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องเสด็จกลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามริดรอนโลภะความโลภในการให้ทานในจาคานุสติกรรมฐานริดรอนความโกรธด้วยพรหมวิหาร4ริดรอนความหลงในจิตใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมากี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้ทำสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกำลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลา2 ทุ่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่วนกุศลแม่นมาจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจแบบสบายการเจริญของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอัธยาศัยขอปฏิบัติในที่ของตนอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนขอยุติวัตเพียงเท่านี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงด้านปัญญาบารมีแต่ความจริงปัญญาบารมีนี่เป็นบารมีครอบจักรวาลมีปัญญาสักอย่างเดียวอะไรๆก็มีหมดแต่ว่าวันนี้จะคุยถึงปัญญาบารมีถ้ามีแล้วอะไรมันจะดีขึ้นมาบ้างถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็ทบทวนบารมีทั้ง10คือ 1. ถ้ามีปัญญาแล้วการให้ทานทานบารมีก็เต็มเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาก็ไปช่วยทานบารมีจะมีความเข้าใจว่าคนที่ไม่ให้ทานเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ว่าถ้าการให้ทานเกินพอเหมาะพอดีไปก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเหมือนกันนี่ปัญญาจะสอนเราอย่างนี้นี่ว่ามีปัญญาและทานบารมีมีได้ยังไงก็จะทราบว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยสร้างความรักถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากมีคนรักน้อยแล้วก็มีความสุขน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขโลกีวิสัยก็ยังช่วยจะกำลังใจและผ่องใสได้ในบางโอกาส คือความคับแค้นใจก็มีน้อย
การให้ทานไม่ได้ทำลายโรคภัยไข้เจ็บการให้ทานไม่ได้ทำลายความแก่การให้ทานไม่ได้ป้องกันความตายก็จริงแหละแต่ทว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปไหนก็พบแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจมีความสบายใจมากมากกว่ามากที่มีทุกข์ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ทานคนที่ไร้ความเมตตาไร้ความกรุณาคือความรักความสงสารไร้ความสันโดษที่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นย่อมเป็นที่รักของคนทั้งปวงเขาก็ยังมีศัตรูในระหว่างคนทั้งชาติความสุขก็จะไม่มีนี่เป็นยาบารมีอย่างน้อยในเรื่องการให้ทานเห็นผลอย่างนี้และก็ปัญญาจะเห็นต่อไปว่าถ้าเราทำลายความโลภในการให้ทานเช่นได้ เราจะพบกับความสุขใหญ่อันดับต่อไปนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อคนที่จะไปนิพพานเนี่ยเขาต้องทำลายความโลภความโลภไม่มีในจิตเป็นความสะอาดจุดหนึ่งและต่อมาคนที่มีปัญญาก็มีศีลได้คนที่จะมีศีลต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเขาจะคิดว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตหรือฆ่าคนที่มีทรัพย์นำเอาทรัพย์มาฆ่าสัตว์ชีวิตเอาสัตว์มากินบ้างเอาสัตว์มาขายเพื่อทรัพย์บ้างเป็นของดีแต่ว่าคนที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าเรากับเขารักโศกเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาคบเห็นกันเองร้ายกันสร้างเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นสร้างความรักให้เกิดขึ้นสร้างความสงสารให้เกิดขึ้นกำลังใจของคนที่รักษาศีลข้อนี้ก็มีความสุขมีความสุขเพราะไม่มีศัตรูถึงแม้ถ้าจะตายจากความเป็นคนก็มีความสุขต่อไปถ้าต่อไปคนที่รักษาศีลในข้อที่สองการไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีสันโดษเฉพาะยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมแต่สองข้อนี้ก็เป็นปัจจัยสร้างความรักเหมือนกันเราไม่ยื้อแย่งคู่รักของคนอื่นก็เกิดสร้างความรักถ้าไปยื้อแย่งเขาก็สร้างศัตรูนี่ปัญญาเห็นวาจาที่พูดกับเป็นการการพูดปดไม่ดีการพูดคำหยาบไปเครื่องสะเทือนใจของคนทั้งหลายไม่ดีการนินทาชาวบ้านส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเล้ากันไม่ดีการพูดวาจาเหลวไหลไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนรับฟังเขาไม่ชอบเมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเรามีคนไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เราสู้การพูดจริงตรงไปตรงมาจะเลือกเวลาพูดให้เหมาะสมก็พูดวาจาไพเราะอ่อนหวานไปที่น่ารักแล้วพูดวาจาสร้างสรรค์ประโยชน์นั่นคือว่าให้คนเขาดีๆกันไม่แตกร้าวกันประสานสามัคคีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เหลวไหลเรายังไม่พูดวาจานั้นถ้ารักษากำลังใจได้ทั้งสี่ประการจะเป็นที่รักของคนทั้งหมดไม่ว่าใครเขาก็รักเราและต่อมาสิ่งข้อสุดท้ายการดื่มสุราเมรัยคนมีปัญญาก็ทราบว่ามันมีแต่โทษไม่มีคุณโทษอันดับแรกก็คือเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินโทษอันดับที่สองก็คือเสียเวลาการงานโทษอันดับที่สามทำลายประสาทให้ย่อยยับโทษที่สี่คนเราเป็นคนดีๆถ้ากลายเป็นคนบ้าคนเมาสุรานี่ก็คือคนบ้าจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เคยอายสิ่งที่เคยเว้นไม่เคยเว้นเมาแล้วทำได้ทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์คือสร้างความทุกข์ให้กับตัวทุกวันจ่ายเงินศูนย์ไปวันละบาทปี365บาทถ้าจ่ายเงินไปค่าสุราไปวันละ10บาทปีก็ 3,000 เศษจ่ายเงินค่าสุราไปวันละร้อยก็ตายเพราะเขาสิ้นเงินไปปี 30,000 บาทเสร็จเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้วยการหยาดเหงื่อแรงงานมีความลำบากยากแค้นมันไม่ทำอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาไม่ทำ
นั่นคนที่เรียกว่าปัญญาชนเนี่ยเขาไม่ละเมิดศีลทั้ง5ประการถ้าการละเมิดไม่ละเราไม่ละเมิดศีลทั้ง5ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่เฉพาะคฤหัสถ์นะถ้าพระเนนต้องศีลของตัวเองท่านบอกว่าคนที่ทรงศีลส่วนปกติทรงศีลบริสุทธิ์ปกติอานิสงส์คือสีเลนะสุขติยันติคนที่มีศีลครบถ้วนจริงๆมีเป็นมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะเป็นที่รักของคนทั่วไปอันตรายน้อยถ้าตายไปแล้วท่านก็บอกว่ามีความสุขตายไปแล้วจะมีความสุขขนาดไหนพวกท่านได้จุตูปปาติญาณดูคนที่เขาทำความดีแล้วก็ไปเสวยสุขขนาดไหน ใช้จุตูปปาติญาณเข้าไปดูเราจะรู้ชัดอันนี้คนทำชั่วมีความทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วพวกท่านปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่าสีเลนะโพกสัมปทาในชาติปัจจุบันนี้เรามีศีลโดยเฉพาะศีล5ถ้าเราไม่เป็นศัตรูกับใครก็ไม่ต้องสร้างอาวุธไม่ต้องสร้างบ้านมีความสำคัญแน่นหนาไม่เกรงอันตรายจิตเป็นสุขถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่เยอะแยะทรัพย์สมบัติของใครเราก็ไม่มีศัตรูเราก็เป็นสุขเราไม่คิดจะยักยื้อแย่งคนรักคนอื่นก็ไม่มีใครเกลียดจิตเราก็เป็นสุขเราพูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาไพเราะ พูดแนะนำให้เขามีความสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์คนก็รักเราก็มีความสุขเราไม่ดื่มสุราเมรัยไม่สิ้นทรัพย์หรือสติไม่ฟั่นเฟือนเราไม่เป็นคนบ้าเราก็มีความสุขอันนี้ความสุขในปัจจุบันในสัมปรายภพนั้นท่านบอกว่าจะไปสวรรค์บ้างจะไปพรหมบ้างจะไปนิพพานบ้างก็ตามกันเราเองทุกคนท่านตามกันได้แล้วก็รวมความว่าคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆสิ่งก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเห็นไหมปัญญาบารมีถ้ามีเข้าบารมีสิบมันครบนะนี่ความจริงบารมีที่สำคัญจริงๆมีสายสี่บารมีคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีนอกนั้นเป็นบารมีช่วยสนับสนุน อันนี้มาเราก็มาว่ากันต่อไป ว่าปัญญาถ้ามีขึ้นอย่างนี้แล้วเนคขมะบารมีจะมีไหมเนคขมะนี่ก็แปลว่าการถือบวชคนใดที่มีศีลเป็นปกติคนใดที่มีจิตเมตตาปราณีเป็นปกติชอบให้ทานคนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นนักบวชแล้วถ้ายังไม่บวชโกนหัวห่มผ้ากาสาวพัสก็ถือว่าบวชใจแต่ความจริงบวชใจนี่มีความสำคัญมากถ้าบวชแต่กายพระที่บวชแต่กายจะลงนรกนับไม่ถ้วนท่านทั้งหลายเมื่อครูก็ฝึกตอนที่ฝึกท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเขาพาท่านไปนรกท่านก็พบแล้วใช่ไหมว่าพวกที่ห่มผ้ากาสาวพัสที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยมีอำนาจวาสนาบารมีดีไม่ดีก็เป็นคนปกครองพระแต่ก็ความชั่วเข้ามาปกครองพระใช้อำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่คมขีคมเหงทำลายศีลธรรมทำให้พระต่างๆมีความทุกข์หลอกลวงบรรดาท่านพุทธบริษัทได้อะไรมาบอกบุญมาว่าจะทำอย่างนั้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างก็ไม่ทำแต่ความจริงนี้พระนี่ไม่หนักบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนเขาเมตตาปราณีอยู่แล้วเดี๋ยวขออย่างเดียวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วกินก็สบายนอนก็สบายอยู่แล้วแต่ถึงยังอย่างนั้นก็ดีท่านยังหลายเมื่อไปนรกพบแล้วใช่ไหมว่านักข่มผ้ากาสาวพัดทั้งหลายที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินัยก็มีพระท่านหนึ่งไปพบพระที่รู้จักกันบอกว่ามีอายุถึง70ปี
เมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้าที่บันทึกนี่ที่จะคุยกันนี่ไม่กี่วันแต่ปรากฏว่าตายแล้วไปพบในอเวจีมหานรกท่านเอาตัวขึ้นมาถามกันจริงๆบอกว่าละเมิดพระธรรมวินัยเอาของเข้าบ้านส่งเงินเข้าบ้านเอาของวัดที่มีอยู่บางองค์ก็ตัดไม้วัดขายเอาเงินมาใช้บางท่านก็เป็นพระสังฆาธิการไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการต่ำกว่าถูกฟ้องร้องเป็นความผิดจริงแต่ก็เป็นพรรคพวกนี้เขาเอาเงินไปให้เพื่อรับเงินรับทองก็บอกว่านี่เขาไม่ผิดเขาเป็นคนถูกอย่างกับวันที่กำลังจะคุยกันนี่มาตอนกลางวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่30 มกราคม 2527เมื่อตอนกลางวันนี้ผมพบญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากันหลายคนพระมาหลายรูปมาเล่าถึงปฏิปทาของพระสังฆาธิการองค์หนึ่งว่าเขาจะทำอะไรก็ขวางทุกอย่างอยากเจริญกรรมฐานก็เปิดขยายเสียงกลบส่งเสียงกลบแกล้งต่อมาก็จับไก่มาเชือดตัวแกงกินจริยาเลวสามใครเขาทำใครเขาถวายทรัพย์สมบัติก็มาเพื่อจะทำโน่นทำนี่ปรากฏว่ากระถินพระป่าได้เป็นหมื่นเป็นแสนสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ตกถึงพระด้วยกันเลยเฉยหายไปหมดปรากฏว่าเข้าบ้านบ้างไปให้เจ้าคณะตำบลบ้างให้เจ้าคณะอำเภอบ้างให้เจ้าคณะจังหวัดบ้างนี่เรื่องมันนานมาแล้วนะแต่พอชาวบ้านไปร้องเรียนกับเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเขาหยวนกันหมดนี่เรื่องมันนานแล้วนะไม่ใช่วันสองวันนี่นะท่านเล่าเรื่องมันนานมาแล้วคงจะไม่ใช่ปัจจุบันเป็นเรื่องการผ่านวัยที่ผ่านมาแล้วเจอทั้งต้องร้องเรียนเป็นทั้งผู้ใจผู้ว่าเจ้าหน้าตรวจการภาครายกฎว่าภาคท่านอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบได้กับรองภาครองภาคท่านจัดการนั้นท่าไม่ดีแน่สามระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขาว่าดีหมดแล้วเนี่ยภาคพิจารณาภาคพิจารณาความจริงให้ย้ายไปจากวันนั้นเขาร้องเรียนให้ย้ายแต่ความจริงโทษอย่างนี้ไม่น่าย้ายย้ายไปที่อื่นก็ไปสร้างความเสื่อมเสียที่อื่นอีกก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ใช้ปฏิปทาเดิมไปสร้างความเดือดร้อนอีกอันนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสมณีท่านผู้นั้นท่านบอกว่าเวลาท่านเจริญกรรมฐานท่านทบทวนไปดูบุคคลที่กล่าวแล้วทั้งหมดที่ตายไปแล้วอันนานมาแล้วนี่ไม่ทราบว่าสมัยไหนท่านบอกว่าไปนอนสบายอยู่ในเอเวจีมหานรกทั้งหมดเลยหมดกรุ๊ปพระสังฆาธิการขั้นเจ้าวาดก็ดีเจ้าหน้าตำบลก็ดีเจ้าหน้าอำเภอก็ดีเจ้าหน้าจังหวัดก็ดีท่านบอกว่าไปเจอที่นั่นไปเจอเขาแล้วเรียกตัวขึ้นมาถามรับความจริงหมดไอ้ความจริงที่ปรากฏว่าท่านผู้นี้ยังไม่รู้ยังมีเยอะก็รวมความว่าท่านทำทุกอย่างอย่างคารวะเงินทองก็ใช้ปลนเปลือยในด้านกามราคะบ้างหวังความร่ำรวยบ้างเอาไปให้กับผู้บังคับบัญชาบ้างก็เลยชวนผู้บังคับบัญชาไปอยู่ในนรกกันเป็นแถวนี่เรื่องมันอาจจะผ่านมาเกินร้อยปีนะจะเป็นนึกเรื่องบางเรื่องเร็วๆนี่เป็นชนิดคนที่ไม่มีปัญญาไร้ปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คำว่าเนกขัมมะบารมีนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องห่มผ้ากาสาวพัดหมายเพื่อการบวชทางใจคนที่มีศีล5บริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นเนกขัมมะบารมีเพราะต้องอดใจในด้านความชั่วด้านที่5อย่างคนที่มีทานบารมีก็ถือว่าเนกขัมมะบารมีถ้ามีจิตเมตตาปราณีผลักมัจฉริยะความตนีผลักความโลภออกจากจิตนี่ในคัมมะบารมีนี่ต้องว่ากันเป็นชั้นๆหากว่าคนที่มีปัญญาบารมีด้วยแล้วจะเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นสูงขึ้นไปจะเรียกว่าเนกขัมมะบารมีนี่ไม่ใช่หมายความต้องบวชเสมอไปญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยเวลานี้ใจของท่านไม่ติดอยู่ในความโลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากให้
นี่เป็นเนกขัมมะบารมีอันดับหนึ่งแล้วก็ประการที่สองศีลระงับปัญจเวรห้าประการความชั่วห้าอย่างเราไม่ทำระงับใจไว้ก็ถือว่าเป็นนักบวชขั้นต้นบวชใจสำคัญกับบวชตัวแล้วก็บางท่านมีถ้าอีกประการหนึ่งที่สูงขึ้นไปที่นั่งอยู่ที่นี่จุดนี้สำคัญนะ เนกขัมมะบารมีเบื้องต้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งท่านทั้งหลายสามารถทรงจิตให้ปลอดจากกิเลสวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเกินกว่า10นาทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทุกคนมีความเคารพในศีลทุกคนเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เวลานั้นทุกคนสามารถระงับนิวรณ์ได้ถึงแม้มันจะเป็นเฉพาะเวลาเนี่ยเวลาสัก5นาที10นาทีก็ตามพอนิวรณ์ระงับลงไปจิตใจก็เริ่มเป็นทิพย์จิตใจเริ่มเป็นทิพย์ทิพย์กุญแจก็เกิดสามารถรู้เห็นจากใจว่าผีเทวดามีจริงพรหมมีจริงกำลังใจสูงก็ไปเพราะนั้นพอกำลังใจเข้าถึงฌานสมาบัติท่านก็สามารถสลัดจากกายนอกเอากายในออกไปเที่ยว ไปทั้งสวรรค์ไปทั้งพรหมโลก ตัวใหญ่รู้จักสภาวะของนิพพานรู้จักนรกทุกขุมรู้จักความเป็นมาทุกอย่างเวลาที่จิตไปสู่สวรรค์สู่พรหมโลกไปรู้ภาวะนิพพานก็ดีแล้วท่องเที่ยวไปในแดนนรกไปอสุรกายก็ดีเวลานั้นจิตของท่านปราศจากนิวรณ์นิวรณ์5ประการไม่มีกวนใจกิเลสทุกตัวก็ไม่กวนใจท่านในเวลานั้นนะเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านปลอดจากอารมณ์ชั่วจริงๆอย่างนี้ถือว่าบรรดาภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่นั่งฟังอยู่รอบวงเวลานี้เวลานั้นท่านเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นที่มีความสำคัญคือชั้นมัธยมเลยตอนต้นๆมีทานมีศีลถือว่าชั้นปฐมถ้าไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้มีทิคุยานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสอนต่อไปคนที่มีปัญญาก็ต้องมีเนกขัมมะบารมีสูงกว่านั้นนั่นคือจับพยายามตัดสังโยชน์ทั้ง3รายการเป็นมุมหนึ่งที่เราจะต้องไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะคือรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่เมาในชีวิตจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจทำความดีทุกอย่างตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแล้วก็นิทาจิตใจนึกแต่อย่างนี้เป็นประจำเราก็หนีอบายภูมิได้แน่นอนที่จะหนีอบายภูมิได้อย่างนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีปัญญาถ้าเราไร้ปัญญาแล้วก็ไม่มีทางจะทำได้และคนที่มีปัญญาถ้ามีกำลังใจแก่กล้าก็ไม่ยอมยับยั้งอยู่แค่นี้เพราะการหนีแค่นี้เราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมหมดกำลังข้างบนส่วนนั้นลงมาเป็นคนใหม่ไม่เลยลงอบายภูมิแต่ก็ยังคิดว่าการมาเป็นคนนี่มันก็ทุกข์เท่าเดิมยังเป็นเด็กยังเป็นแก่ยังป่วยไข้ไม่สบายพลัดพรากจากของรักของจากของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังยังไม่อิ่มในความดีที่จะพึงปฏิบัติก็พยายามรวบรัดความดีให้มันสูงขึ้นทรงอารมณ์เดิมไม่ตามที่เราคิดไปแล้ว ทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาใช้กำลังของญาณต่างๆว่าราคะความรักในระหว่างเพศมันช่วยเราให้มีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ถอยหลังเข้าไปถึงการมีคู่ครองมันสุขขึ้นมาแล้วเพิ่มทุกข์ขึ้นแล้วจะเห็นว่าเพิ่มทุกข์ขึ้นถอยหลังใช้ปุพเพนิวาสานุติญาณที่ปัญญาบารมีต้องใช้ทุนประกอบหลายอย่างจะได้รวดเร็วใช้ปุพเพนิวาสานุติญาณว่าทุกช
ชาติที่เราเป็นคนร่ำรวยและหาทรัพย์ได้มากก็ตามน้อยก็ตามเรามีคู่ครองมีลูกมีหลานชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วเรานำมาได้หรือเปล่าพ้นสุดไม่ได้เลยเราเกิดมานี่ผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ติดตัวมานะมาร่างกายล่อนจ้อนของเก่าทิ้งหมดทีนี้ก็ทำให้จิตคลายอารมณ์ความโลภและคลายอารมณ์ความรักในระหว่างเพศ คลายอารมณ์ความโลภที่อยากจะได้เกียรติกายเหนื่อยเกินไปให้น้อยลงคำว่าพอเริ่มมีแต่ไม่ใช่หยุดอยู่ไม่หากินหากินเรื่อยๆไปแต่ไม่แต่ว่าไม่ทะเยอทะยานมากนักทำจิตให้เป็นสุขกำลังมีเท่าไรพอใจเท่านั้นทำดีที่สุดผลได้เท่าไรพอใจเท่านั้นการอยากรวยยังมีแต่ไม่คดไม่โกงใครต่อมาก็มาทบทวนถึงความโกรธเราเคยโกรธมากี่ชาติความโกรธให้ความทุกข์และความสุขใช้ปกเพนิวาสารวิญญาณถอยหลังลงไปเห็นว่าความโลภ ก็ดีความรักเกินพอดีก็ดีความโกรธก็ดีถ้าเราหลงอยู่ในมุมนี้ตายมาไหลลงนรกเมื่อนั้นเสร็จต่อมาก็พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพรหมวิหาร4หรือกสิณ4ต่อมาก็บรรเทาความหลงคิดว่าการเกิดประเภทนี้มันไม่ดีเราต้องการพระนิพพานมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกข์ความสุขไม่มีจริงอารมณ์อย่างนี้ธรรมดาทางพุทธบริษัทชายหญิงเป็นอารมณ์กำจัดสังโยชน์ให้ละเอียดหรือเบาลงไปจากเดิมถ้ากำลังมีเท่านี้สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมลงมาเป็นคนในชาติเดียวไปนิพพานเลย นี่การที่มีปัญญาบารมีเนี่ยมันดีอย่างนี้ปัญญาบารมีครอบคลุมให้พ้นทุกข์แต่ว่าวันนี้มันก็พ้นไม่ได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดซะแล้วนี่ก็ต้องลาขอลากันก่อนวันนี้พักกันชั่วคราวนะวันหน้าเวลาหน้ามีโอกาสคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่กำลังสบายแต่ถ้าว่าสำหรับพโยคาวจรทั้งหลายหรือว่าสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามเวลาเช้านี้ท่านจะมีความสุขกันด้วยอำนาจการลุกขึ้นมาหรือว่าตื่นขึ้นมา เพื่อพิจารณากันห้าเป็นการตัดความเกิดหรือว่าตัดความทุกข์เป็นการตรวจเรื่องความชั่วที่ติดตัวของเรามาคำว่าตัวก็คือจิตตัวไม่ใช่ร่างกายเพราะเราทราบกันอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามศัพท์ที่ท่านเรียกกันว่าขันธ์ห้าอาตมาได้ว่าร่างกายมันฟังง่ายดีร่างกายก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือร่างกาย สำหรับพระอรหันต์ที่ท่านได้แล้วเป็นอรหันต์แล้วท่านก็มีความสุขด้วยอำนาจของสมาบัติคือการอยู่สุขวิหารด้วยอำนาจพละสมาบัติแม้แต่พระอริยะเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในยามเช้ามืดท่านก็อยู่ด้วยอำนาจพละสมาบัติเพื่อความสบายแล้วก็ตั้งใจปลดเรื่องความชั่วที่ยังติดตัวอยู่คือกิเลสบางปฏิบัติตนทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารสำหรับพระที่ทรงฌานก็ทรงฌานสมาบัติให้เข้มข้นแล้วก็ทำบรรยายของตนให้รู้เท่าทันสภาวะการสำหรับท่านพุทธสาวกที่ยังเป็นปุถุชน
ต่ำกว่าประเสริฐต่ำกว่าพระที่ทรงฌานหรือท่านที่ทรงฌานก็พยายามเจริญฌานสมาบัติ หรือว่าวิปัสสนาญาณให้จิตเข้าถึงระบบของความดีนี่ตามระเบียบใจพระพุทธศาสนาเวลาชาวพุทธนี้ไม่มีใครเขาว่างสำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ชงใช้อำนาจพระพุทธญาณตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์นี่เราจะเห็นกันได้ว่าเวลาเช้ามืดสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแม้แต่พระองค์เองก็ไม่มีใครเขาว่างกัน เวลาเช้ามืดนั้นเป็นเวลาที่เรามีการพักผ่อนร่างกายสบายจิตใจก็เป็นสุขถ้าจะใช้กำลังกายกำลังใจในด้านเขาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วก็ใช้ได้แบบสบายดังนั้นขอประโยคาวาจรทั้งหลายจงจำเอาแนวประพฤติปฏิบัติอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคท่านแนะนำสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนอนตื่นสายหรือเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช้ใจให้ถูกต้องก็แสดงว่าท่านไม่ต้องการความสุข ท่านยังปรารถนาความทุกข์คือความเกิดต่อไปวันนี้เรามาพูดกันถึงบารมีที่3คือเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีก็แปลกันว่าการถือบวช สำหรับคนอื่นเขาจะแปลกันว่ายังไงนั่นไม่สำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับในคัมมะบารมีนี่มีกำลังหลายชั้นวันนี้เรามาพูดกันถึงในคัมมะบารมีในคัมมะบารมีเบื้องต้นบรรดาท่านสาธุชนหรือพระโยคาวจรทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงให้ถือการบวชใจนี่เราบวชกันนะเราไม่ได้บวชกายเราบวชใจการบวชเฉพาะกายถือเพศสมณะเฉพาะกายแต่ใจไม่บวช ด้วยก็เป็นอันมาช่วยให้เราลงนรกหนักขึ้นเป็นการหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงตัวเองคิดว่าตัวดีแล้วไม่สมกับคำมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่มีความปรารถนาจะให้เราเป็นสุขคือตัดความเกิดนี่เรามานั่งดูบารมีเราว่าการที่พูดกันมาถึงด้านประโสดาบันท่านทำได้หรือไม่ได้ถ้ายังเป็นประโสดาบันไม่ได้ก็มานั่งคลำบารมีในทางที่ถูกแล้วถ้าเรามีบารมีสิบเราไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่นเรามาคลำกันแต่เฉพาะบารมีเท่านั้นมันก็พอแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรับรองไว้แล้วว่าถ้าใครมีบารมีครบถ้วนทั้งสิบประการเป็นปรมัตถบารมีท่านผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะไม่ศึกษาอะไรกันอย่างอื่นเลยศึกษาแต่บารมีก็พอเนี่ยแต่มาได้พูดไว้แต่ตอนต้นว่าเราบวชใจกันเราบวชเราไม่ได้บวชกายเราบวชตนคำว่าตนเราหรือคำว่าเราก็ได้แก่จิตนี่เรามานั่งบวชจิตที่บวชตอนต้นที่เรียกกันว่าเลยจากความเป็นคนขึ้นมานิดหนึ่งมาเป็นมนุษย์นี่เราเกิดกันมาที่แรกเราเป็นคนมันยังไม่เป็นมนุษย์ว่าคนนี่มันแปลว่ายุ่งอารมณ์ของเรามันยุ่งจัดบางทีร่างกายยังไม่ทันไปใจมันไปแล้วใจก็คือเราตอนนี้เราจะทำยังไงในการตรวจบวชตนระยะแรกบวชตนระยะแรกนี่เอาเกินแค่กัลยาณชนยังไม่ถึงอริยชนก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์5ประการนี่จำให้ดีนะบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลาย
ที่ท่านทั้งหลายมีความประสงค์ต้องการโดยเฉพาะว่าเราต้องการเป็นพระอริยเจ้าเราเบื่อการเกิดเพราะเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะไม่เกิดเราก็ต้องมีบารมีครบถ้วนแต่ว่าไม่ใช่ท่องบารมีไว้ครบจำได้แบบนกแก้วนกขุนทองแบบนั้นไม่ใช่ถ้าจำแบบนั้นท่านก็เป็นนกแก้วนกขุนทองตลอดไปจะเป็นพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพานไม่ได้ นี่ตอนนี้ไปเรามานั่งบวชกันดีกว่าท่านนั้นหลายที่เคยบวชเข้ามาเป็นภิกษุเป็นสมณีน่ะบวชครบถ้วนแล้วหรือยังฟังต่อไป ระยะการบวชในตอนต้นนี้เรายังไม่บวชเอาดีเกินไปเอาดีแค่จากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์เท่านั้นตอนนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงทำกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายเห็นโทษในกามคุณ5คือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสในกามารมณ์อารมณ์ที่หมกมุ่นในกามคุณไอ้กามคุณนี่ก็แปลว่าการมั่วสุมในโลกีวิสัยระงับใจเสียให้ได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับข้อที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนให้ระงับยังไม่ตัดนะคำว่าระงับนี่ระงับแปลว่ากดคอเข้าไว้ระงับความโกรธระงับความพยาบาทข้อที่3องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถแนะนำบอกว่าเวลาที่เราตั้งใจระงับอารมณ์จิตที่พอใจในกามคุณและระงับความโกรธความพยาบาทความง่วงมันจะเข้ามาครอบงำในเมื่อความง่วงมันครอบงำแล้วเราก็ต้องหาทางระงับความง่วงเสียในการลืมตาให้กว้างบ้างเอามือขยี้ตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเงยดูดาวบ้างลุกขึ้นเดินเสียบ้างในมันจะได้คลายความง่วงและนี่สำหรับข้อที่4ตอนนี้อารมณ์ใจของเราฟุ้งซ่านก็ต้องระงับไปการฟุ้งซ่านของอารมณ์เสียให้ทรงอยู่ในอารมณ์ที่เราต้องการโดยเฉพาะว่ามันเป็นคุณตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำข้อที่5องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเราต้องไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ว่าฟังแล้วเราจะเชื่อแค่ทีเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ นี่กล่าวโดยหัวข้อนี่เวลาที่เราจะเข้าไประงับนิวรณ์5ประการเพื่อเป็นการถือบวชขั้นต้นจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ยังไม่เป็นพระนี่ท่านนักบวชในพระพุทธศาสนาระงับกันได้หรือยังถ้ายังแล้วก็โปรดทราบว่าเยอะว่าแต่ท่านเป็นพระเลยเป็นมนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลยนี่ฟังกันต่อไปการระงับนิวรณ์คืออารมณ์ของกามคุณทั้ง5ประการได้กระรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสเราพอใจของสวยเราพอใจของหอมเราพอใจรสอร่อยเราพอใจสัมผัสที่เราต้องการระหว่างเพศจิตใจมั่วสุมกัดกลุ่มภาวะพวนอยู่ในโลกีวิสัย อยากจะคลุกเคล้าอยู่ในอำนาจของกามคุณตอนนี้มันจะดีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามปกติชาวบ้านก็เห็นดีกันแต่ว่าชาววัดเห็นว่าไม่ดีวัดตัวนี้คนจะเรียกว่าวัตระคือปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดเพื่อความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ เราก็มาระงับกันเส้นด้วยอำนาจของอสุภกรรมฐาน10อย่าง
แล้วก็กายกตานุสติ1อย่างรวมเป็น11อย่างด้วยกันอสุภกรรมฐานก็พิจารณาให้ความไม่สวยสดงดงามของคนและสัตว์ทั้งหมดและวัตถุต่างๆที่เราเห็นว่าสวยนี่เราพูดกันเฉพาะบารมีนี่จะเอาเรื่องนี้มาพูดให้จบแต่มันไม่ได้แบบฉบับมีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานหรือวิสุทธิมรรคก็ได้โปรดไปหากันเอาเองก็แล้วกันจะอาตมาแนะนำในที่นี้ทั้งหมดนั้นมันเกินวิสัยแล้วเกินเวลาที่เราจะพูดกันถ้าเราจะพูดให้จบก็ต้องมานั่งพูดพระกรรมฐานทั้ง40อย่างหรือว่ามหาสติปัฏฐานให้จบมันก็ไม่ใช่เวลาไม่ใช่การไม่ใช่สมัย แนะนำกันเข้าไว้ถ้าเราใช้อาสุป10อย่างกับอนุกับกายคตานุสติอีก1อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจใจเราของเราระงับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส และอารมณ์ที่หมกมุ่นในกามคุณระงับลงไปได้ชั่วขณะเรียกว่าระงับเป็นบางขณะไม่ใช่ว่าทุกขณะเวลาที่เราตั้งใจระงับมันระงับเวลาที่เราจะเดินเหินไปไหนความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางคราวความต้องการมันก็มีอยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูเรียกกันว่าฌานโลกีจัดว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นกัลยาณชนแนะนำกันเพียงเท่านี้นะแต่สำหรับข้อที่สองนี้องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงระงับความโกรธความพยาบาทคือการจองล้างจองผลาญเขาพูดมาก็ทำมาเราไม่ชอบใจแล้วก็จองจะแก้มือแก้แค้น อย่างนี้ก็ไม่เป็นการสมควรเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของความชั่วทำตัวให้มีทุกข์คำว่าตัวคือเราไม่ใช่ร่างกายถ้าเราตายจากชาตินี้แล้วก็จะเสวยทุกขเวทนาเมื่อทรงอยู่ก็ประกอบไปด้วยทุกข์คือความเร่าร้อนเพราะว่าความโกรธเป็นอาการของการเผาผลาญร่างกายและจิตใจให้ทรุดโทรมคนที่โกรธง่ายแก่เร็วบรรดาท่านพุทธบริษัท บางทีเราจะเห็นพระอริยเจ้าอายุตั้ง60ปีเศษเราก็ไปนั่งนึกว่าท่านอายุประมาณนัก 4-50 ปีแต่ก็ยังดีบางองค์อายุเกือบจะ80ปีเราคิดว่าท่านอายุ30ปีเท่านั้นนั่นเราก็จะพิจารณาได้ว่าพระคุณท่านนั้นเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงตั้งแต่เมื่อไรร่างกายของพระคุณนั้นใช้ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงนักเพราะใจมันสบายคือร่างกายของเราจะแก่มากแก่น้อยสุดโทรมมากสุดโทรมน้อยมันขึ้นอยู่ที่ใจเหมือนกันถ้าอารมณ์ใจของเราสบายแล้วร่างกายคือความเผาผลาญทางใจมันน้อยร่างกายมันก็ทรุดโทรมน้อย ถ้าเรามีอาการคาดร่างกายของบุคคลผิดก็เพราะว่าเราคาดจิตใจของเขาผิดเราไปมองดูร่างกายของคนที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนไฟอยู่ที่ไหนก็ทำลายที่นั่น เผาผลาญที่นั่นความโกรธพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นโทสักขิไฟคือโทสะนี่ความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นเราจะระงับด้วยวิธีไหนอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำบอกว่าให้ใช้พรหมวิหารสี่ประจำใจเป็นปกติหรือว่าถ้าพรหมวิหารสี่ยังไม่เป็นที่พอใจไม่ถูกกับอารมณ์พระพุทธเจ้าก็ทรงให้แนะนำให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างคือวันนะกสินได้แก่กสินที่มีสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัธยาศัยถ้าเราปฏิบัติโดยใช้ตามนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นโทษที่ถูกใจอารมณ์ใจของเราจะมีความสุข
แล้วก็จะสามารถจะระงับความโกรธไว้ได้ยังไม่ตัดบอกแล้วว่ายังไม่ตัดเอาแค่ระงับชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นและเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็คว้าพรหมวิหารสี่มาใช้ทันทีเป็นเครื่องประหัตประหารว่ากสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราชอบใจเอามาใช้โดยเฉพาะความโกรธมันจะระงับมันจะตกลงไปแต่มันไม่ไปไหนหรอกบรรดาท่านพุทธบริษัทมันยังนอนอยู่ในใจหรือนอนอยู่ในเรา บางครั้งบางคราวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกถ้าเราทำบ่อยๆกำลังมันก็จะเปลี่ยไปนี่นิวรณ์ตัวที่สองนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ทรงระงับได้ตัวนี้กรรมฐานแบบนี้สำหรับข้อที่เรียกว่าความง่วงได้พูดมาแล้วแต่ตอนต้นตอนนี้ไม่พูดมันจะซ้ำกันต่อไปข้อที่สี่ถ้าลมใจฟุ้งซ่านองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เจริญอานาปานุสติกรรมฐานเป็นการระงับความฟุ้งซ่านของจิตการเจริญอานาปานุสติกรรมฐานทำยังไงในวิสุทธิมรรคก็ดีในคู่มือปฏิบัติกรรมฐานก็ดีในมหาปฏิปทานสูตรก็ดีมีอยู่แล้วครบถ้วนบริบูรณ์ดูตามนั้นก็แล้วกันตำรับตำรามีแล้วจะมานั่งสอนกันซ้ำตำรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อะไรเพราะว่าคนถ้าไม่ตั้งใจจริงที่อย่างสอนเท่าไรก็ไม่เอาทาน พูดเท่าไรคนพูดก็เหนื่อยเปล่าดูในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่างพระเทวทัตเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพี่แต่ว่าพระเทวทัตที่เอาดีไม่ได้ก็เพราะเป็นคนไม่สนใจเรื่องความดีมีจิตใจกำเริบเสบสารเพราะได้ฌานสมาบัติก็นึกว่าตัววิเศษไม่ยอมเชื่อคำแนะนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกราชเชษฐ์นี่ถ้าเราไม่เอาดีที่อย่างเดียวพูดเท่าไรมันก็ไม่ดีถ้าเอาดีแล้วดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทคือเปสการีธิดาเพียงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ คือตรัสเป็นคำถามสั้นๆว่าเธอมาจากไหนและเธอจะไปไหนเธอไม่รู้หรือหรือว่าเธอรู้หรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนางมีความเข้าใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยกมือสาธุในคำตอบของเธอเมื่อพระองค์ถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะในข้อนี้เธออธิบายว่าการที่เธอมาจากบ้านจะไปหาพ่อนั้นพระองค์พระพุทธองค์ทราบถามว่ามาจากไหนหมายความว่าเธอก่อนที่จะเกิดเนี่ยเธอมาจากไหนนางไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสาธุ แล้วข้อต่อไปพระองค์ทรงตรัสถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะข้อนี้เธออธิบายว่าเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วเธอจะไปไหนนี่เธอไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็สาธุถามว่าพระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธ อไม่รู้หรือไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะเธออธิบายว่าเธอเกิดมาแล้วเธอต้องตายนะเธอทราบแล้วพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะนี่เธอตอบว่าอาการตายของเธอนะจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเย็นตายกลางคืนตายมืดตายสว่างตายด้วยอาการอย่างไรเธอไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสาธุเมื่อพระพุทธเจ้าสาธุเพียงแค่สี่วาระเธอก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลนี่ถ้าเราพูดกันเนื่องว่าคนดีที่อย่างเดียวแนะนำเพียงนิดเดียวเขาก็มีผลอันนี้ก็ไม่การที่อาตมาพูดนี่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลมีมากแล้วหนังสือที่เป็นคู่มือก็มีมาก
ถ้าเราจะมานั่งอธิบายกันตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเพียงคนดีถ้าดีที่อย่างเดียวคำแนะนำคำเดียวก็มีประโยชน์ถ้าหากว่าแนะนำอย่างนี้แล้วคู่มือสำหรับดูก็มีคำอธิบายมีพร้อมเรายังเอาดีไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับการที่จะอธิบายให้กันฟังต่อไปนี่ก็เอากันแค่แนะนำเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทในการตอบข้อต่อไปข้อที่5ไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระรัตนตรัย อันนี้เราก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าอะไรหนอที่พระพุทธเจ้ากล่าวมาเป็นความจริงหรือไม่จริงที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีป่วยมีตายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอย่างนี้เป็นความจริงไหมไม่ต้องไปเอาอะไรมากเอาเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเชื่อได้แล้วหรือยังอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ใช้ปัญญาพิจารณาตามชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์กรณำไปทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปฏิเทวทุกข์เป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์มันจริงและไม่จริงใช้ปัญญาพิจารณาเอานี่เป็นอันดับต้นที่เราจะระงับนิวรณ์5ประการนี่แค่เป็นคนเท่านั้นถ้าหากว่าเราระงับนิวรณ์5ประการนี้ระงับสงบไปแล้วก็ชื่อว่าเราเริ่มบวชเบื้องต้นบวชแต่ว่ายังไม่ดีนักแค่ระงับความชั่วบวชชั่วขณะไม่ใช่บวชตลอดเนกขัมมะบารมียังไม่ใช่ขั้นดีเขาทำกันยังไงก็ตัดนิวรณ์5ประการนี้ให้มันบรรลัยไปทั้งหมดให้มันละเอียดไปเลยเมื่อจิตมันสงบระงับดีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้วิปัสสนาญาณคืออริยสัจจะใช้แบบอริยสัจกันได้แบบพิจารณาขันธ์5ก็ได้แบบฉบับมีอยู่แล้วตามนัยยะที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงสอนรหัสพระหันนิวรณ์ให้มันพินาศไปให้มันพังไปเสียหมดความรักในรูปเสียงกลิ่นรสให้มันพันพินาศไปเลยหมดไปจากใจความโกรธความพยาบาทหมดไปจากใจอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีในใจคำสงสัยในการสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่มีเราเชื่อด้วยอำนาจของปัญญานี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาคำว่าบารมีในที่นี้เราพร้อมแล้วหรือยังกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะระงับนิวรณ์5แล้วก็ตัดนิวรณ์5ถ้าใจมันยังค้างตอนใดตอนหนึ่งอยู่อีกนิดเดียวเพียงเท่านี้จะลืมว่าท่านยังไม่ดีมีบารมีไม่ครบนี่การสร้างบารมีก็คือการสร้างกำลังใจทำใจของเราครบถ้วนที่จะเป็นเจ้านายเหนือหัวนิวรณ์ทั้ง5ประการไม่ใช่ให้นิวรณ์5ประการนี้มาเป็นเจ้านายเราคือจิตตอนนี้ถ้าอยากจะถามว่าถ้าเจริญนิวรณ์นั้นเนกขัมมะบารมีอื่นช่วยไหมก็ตอบได้ทันทีว่าช่วยทั้งหมดแต่ว่าจะพูดกันไปเลยเวลามันจะช้า เทียบกันเอาก็แล้วกันว่าถ้าเราไม่โกรธเราให้อภัยก็เป็นทานเป็นอภัยทานที่เราระงับศีลจิตใจเราไม่ร้ายได้นี่ไม่ที่จิตใจเราไม่ร้ายไม่ทำลายเขามันก็เป็นศีลศีลมันต้องเข้ามาคุมการที่จะคุมอย่างนั้นได้พิจารณาเห็นคุณการของการระงับนิวรณ์ก็ต้องใช้ปัญญาสำหรับวิริยะความเพียรเพราะอารมณ์ใจของเราแก่กล้าในด้านความชั่วตกเป็นทาสของนิวรณ์เราจะเป็นไทยก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาตัดความเป็นทาสให้หมดไปขันติความอดใจในเมื่ออารมณ์เดิมมันเข้าสิงต้องอดกลั้นใจเข้าไว้มันมี
สัจจะทรงความดีคือความจริงว่าเราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์อันนี้ฐานที่ตั้งใจว่ายังไงตั้งตรงว่าอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมตตานี่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่ขาดเราไม่ทำลายเขาคือไม่คิดประทุษร้ายไม่โกรธไม่พยาบาทอาศัยเมตตาเป็นสำคัญอุเบกขาทรงอารมณ์จิตมั่นเฉยต่ออารมณ์ที่ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับใจไม่เอากับมันมันจะกวนใจเป็นประการใดก็ตามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราไม่ยอมมันทุกอย่างบารมีนี้รู้สึกว่าจะพูดเร็วไปสักหน่อยบางทีท่านจะบอกว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจหรือฟังไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะบารมีข้อเนกว่าธรรมบารมีนี้ถ้าจะพูดกันไปมันยาวมากที่มาพูดแบบนี้ก็เพียงตัดมาให้สั้นๆลงมาเพียงให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทนหน้ามีความเข้าใจว่ากำลังใจของท่านเต็มในด้านเนกขัมมะบารมีในอันดับไหนถ้าเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่าจิตใจของเราขาดเด็ดกระเด็นจากความรักในกามคุณ5ความโกรธความยำบาดไม่มีมีความเมตตาแทนอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีมีกิจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็อาการฟุ้งแล้วก็ขอโทษความง่วงเหงาเหานอนไม่ปรากฏมานึกถึงธรรมะเข้ามาอะไรก็ใจสว่างมานั้นนี่กลับข้อกันสักนิดหนึ่งแล้วผลสุดท้ายขึ้นชื่อว่าการสงสัยเรื่องพระนิพพานไม่มีสำหรับเราแล้วเราก็มีความเข้าใจดีเรื่องพระนิพพานก็เห็นพระนิพพานชัดเห็นกันยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทตอบดีไหมหรือว่าไม่ตอบไม่ตอบดีกว่าทำบารมีให้เต็มที่ท่านทั้งหลายเรื่องนิพพานที่เถียงกันมาเถียงกันไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเถียงถ้าทำบารมีให้เต็มแล้วมีหลายท่านด้วยกันที่เขียนหนังสือบ้างพูดบ้างบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าพระองค์ไหนเป็นสุปฏิปันโนอันนี้เป็นของไม่ยากแค่ว่าท่านทั้งหลายเลิกเสพกามและมีบารมีทั้ง30รายการครบถ้วนคือ10รายการนี้เป็นปรมัตถบารมีหมดเรียกว่า30รายการเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องการรู้ว่าพระองค์ไหนจะเป็นสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์มันก็เป็นของง่ายคือของเด็กเล่นพอทั้งนี้พ่ออะไรพ่อเราถึงเสร็จแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าถึงแล้วมันก็รู้แล้วใครเป็นอะไรก็รู้กันได้เป็นของไม่ยากสำหรับเนกขัมมะบารมีที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมาขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วหน้าจงทำกำลังใจให้มันเต็มถ้าเต็มเมื่อไรเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเช้ามืดวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เฉพาะเนกขัมมะบารมีก็เพิ่งทราบว่าเป็นบารมีที่เราทำคราวเดียวครบ10บารมีด้วยกันในที่สุดนี้ก็ความขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็จะขอนำวิปัสสนาญาณ9มากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าการพูดถึงเรื่องบารมีสิบทัศประกอบไปด้วยสังโยชน์ทั้งเก้าประกอบไปด้วยสังโยชน์สิบประการให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบและได้พูดไว้ว่าการเป็นพระอรหันต์เป็นของไม่ยากเป็นแต่เพียงว่าเราตัดขันห้าให้สิ้นไป เราหมดความเยื่อใยในขันธ์5แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ถือว่าเป็นผู้พ้นจากความเป็นผู้ที่จะต้องเกิดต่อไป การสรุปแบบนั้นก็เป็นการสรุปสำหรับ
ท่านที่มีอุปนิสัยแบบอุคติตัญญูสำหรับท่านที่มีอุปนิสัยแบบวิปติตัญญูย่อมเป็นของยากต้องความฟังคำอธิบายจึงจะมีการเข้าใจชัดทีนี้แนวเจริญวิปัสสนาญาณที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนเพื่อละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้กล่าวกันแล้วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ในด้วยกันและว่าแต่ละในนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มีอัดอันเดียวกันคือต้องการตัดขันห้าเท่านั้นสำหรับวันนี้จะได้นำวิปัสสนาญาณ9มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายโดยยามเช้าอย่างนี้เป็นเวลาที่มีอารมณ์สบายเวลาเช้ามืดเป็นการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะทำจิตใจของตนให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานเพราะว่าเวลากลางวันก็ดีเวลาหัวค่ำก็ดีเรามีความเหนื่อยอ่อนจากงานมาในระยะตอนเช้ามืดนี้เราพักผ่อนมานานแล้ว ตอนนี้ไปยาวว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9มาแสดงให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบไว้ด้วยการพูดนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อทราบว่าเป็นการแนะนำหัวข้อเท่านั้นส่วนจากการที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ขึ้นแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทการที่จะปฏิบัติให้วิปัสสนาญาณมีกำลังก็ขอให้ท่านทั้งหลายต้องเข้าสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์สบายเสียก่อนยกพรหมวิหาร4ขึ้นเป็นเบื้องหน้าแผ่เมตตาไปในทิศทั้งปวงถือว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุการที่พระองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นถึงแม้ว่าพระยามารจะมารอบล้อมทำร้ายพระองค์ก็ดีปล่อย3นารียอดหญิงมาประบรมในด้านราคะจริตก็ตามลูกสาวยั่วเย้าในราคะแต่พ่อมาสร้างความการบันดาลเหตุแก่โทสะให้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุแต่3รายการนี้เป็นปัจจัยมาจากโมหะถ้าเราไปหลงในราคะความสวยสดงดงามก็ดีแล้วมีอารมณ์คล้องอยู่ในโทสะความโกรธความพยาบาทก็ดีก็ชื่อว่าเรามีความหลงเนี่ยว่าจิตใจของบรรดาพุทธบริษัทปรุงลงไปเส้นได้แล้วตัดโลภะหรือว่าราคะโลภะความโลภราคะความรักตัวโทสะความหลงได้ก็ขอโทษโทสะความโกรธได้ก็ชื่อว่าเราไม่มีความหลงเพราะเหตุแต่งสองประการหรือสามตามที่กล่าวมานั้นจะมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความหลงเป็นสำคัญถ้าเราหมดความโลภหรือความรักหมดความโกรธความหลงนั้นก็ไม่มีความจริงตัวหลงนี้ก็ไม่ต้องตัดถ้าสองตัวมันหมดไปต่อตอนนี้ไปเข้าเรื่องของวิปัสสนาญาณ9ญาณที่1ท่านเรียกว่าอุทยัปปยานุปัสสนาญาณแปลว่ามีความกำหนึงเห็นความดับและความเกิดของร่างกายตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาดูว่าร่างกายของเรามันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความดับไปในขั้นสุดท้ายเราคิดออกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปนึกถึงความตายขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นลมปราณเสมอไปเราเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับ
คือชีวิตในนาทีนี้ปรากฏและนาทีนี้ผ่านไปชีวิตนี้มันก็ดับลมหายใจเข้าเป็นอันเกิดแต่ลมหายใจออกถือว่าดับถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกลมปราณสิ้นไปแล้วก็ตายนี่มันเกิดแล้วมันดับตลอดเวลาและยิ่งไปกว่านั้นความดับมันจะปรากฏชัดคือความเป็นเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะคลานได้ไม่สามารถจะคืบได้ไม่สามารถจะพูดได้มันจะดับลงไปกลายเป็นเด็กที่เดินได้พูดได้ทำอะไรได้และต่อมาความเป็นเด็กมันก็จะดับไปความเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวปรากฏขึ้นแล้วมีความเปล่งปลั่งร่างกายเต็มไปด้วยกำลังวังชามีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดทำอะไรได้คล่องแคล่วต่อไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็จะดับวัยแห่งการกลางความเป็นคนกลางคนมันก็เกิดขึ้นเมื่อวัยแห่งความเป็นคนกลางคนเกิดขึ้นแล้วต่อมาไม่ช้าวัยแห่งความเป็นคนกลางคนมันก็ดับความเป็นคนแก่เกิดขึ้นนี่พอคนแก่ดับตอนนี้ความเป็นผีมันก็เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาดูว่าชีวิตของเราคือร่างกายมันมีความเกิดและความดับเป็นปกติและในที่สุดมันก็จะดับคือสลายไปเลยนี่พูดถึงร่างกายที่ได้กล่าวว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีความประสงค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นของมันท่านนั้นหลายก็ลองคิดดูว่าเราควรจะมัวเมาในร่างกายบ้างหรือไม่ตอนนี้หากว่าบทนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายมองไม่เห็นก็ดูสภาวะของคนตายเป็นสำคัญตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณตนหนึ่งเป็นตัวหยาบหยาบเราก็ต้องมองดูว่าคนที่เกิดแล้วมีความตายเป็นที่สุดจริงไหมสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นในที่สุดจริงไหมวัตถุต่างๆที่ปรากฏแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุดจริงไหมอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณาเอาเองกรรมฐานที่เราควรจะใช้ในด้านสมถภาวนาควบคู่กับวิปัสสนาญาณข้อนี้ก็คือมรณานุสติกรรมฐานใช้มรณานุสติกรรมฐานควบคู่กันไปแต่ก่อนที่จะคำนึงถึงวิปัสสนาญาณก็ควรจะทำใจให้มีความสุขเดิมหน้าของสมาธิจิตก่อนเมื่อจิตไม่มีสมาธิดีแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้ปรากฏเมื่อพิจารณาไปแล้วถ้ายังเห็นไม่พอแต่จิตไม่ยั่งสั้นก็ดับความรู้สึกในการพิจารณาเสียจับมาภาวนาและทรงจิตให้หยุดในอารมณ์เดิมก่อนให้จิตสบายเป็นสมาธิทำสลับตกกันไปสลับกันมานี่ถ้าเรามานั่งนึกกันอยู่ว่าถ้าความเกิดมามีแล้วมีความตายเป็นในที่สุดแล้วคนที่เขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปได้บ้างเมียแบกผัวผัวแบกเมียพ่อแม่แบกลูกลูกแบกพ่อแบกแม่เรื่องคนทั้งหลายที่มีทรัพย์สมบัติแบกทรัพย์สมบัติไปเมืองผีกันได้ไหมถ้ามันแบกไปไม่ได้เราจะติดตราอยู่อีกบรรดาท่านพุทธบริษัทคำด่าคำสรรเสริญของบรรดาคนทั้งหลายที่เขาสาปแช่งเราหรือว่าการสรรเสริญที่เขายกยอปอปั้นให้เวลาที่เราตายเราแบกไปได้ไหมถ้าสมประการถ้าเรามีจิตชั่วเขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีตายแล้วเราจะไปนรกหรือสวรรค์เราจะไปสวรรค์ตามคำเขาสรรเสริญหรือว่าเราจะไปนรกเพราะเราทำความชั่วเป็นอันว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดในเมื่อเราจะตายที่อย่างเดียวเราจะเป็นมวลนั่งนึกคำนึงถึงว่าความโลภความโกรธหรือความรักที่ว่ามันจะมีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันจะมีที่ไหน
คำสาปแช่งการประชดประชันทั้งหลายที่เขาด่าเราที่เราใช้คำว่าเรานี่มันไม่ถูกความจริงเขาด่ากันห้าคือร่างกายก็ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปยุ่งอะไรกับมันมันจะถูกด่าก็ด่าไปเพราะร่างกายมีสภาพสับปรับเราก็ไม่คบมันอยู่แล้วนี่ร่างกายเมื่อใครเขาจะสาปแช่งเขาจะด่าก็ช่างอะไรวัตถุทั้งหลายที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราบรรดาท่านพุทธบริษัทมันเกิดแล้วมันก็พังมันต้องสลายตัวถ้าบังเอิญมันจะต้องสลายไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถจะยับยั้งไม่ได้จะสร้างความเสียดายไปเพื่อประโยชน์อะไรนี่เป็นวิปัสสนาญาณข้อที่หนึ่งเป็นวิปัสสนาญาณหยาบเราพอจะจับได้แล้วหรือยังถ้าจับตัวนี้ไม่ได้ก็วนอยู่แค่นี้ก่อนบรรดาท่านทั้งหลายอย่าขยับไปข้ออื่นเอาให้มันช่ำตัดให้มันเสร็จนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ทำกิจการงานอยู่เลื่อไปธุระที่ไหนก็มองคุณมองวัตถุทั้งหลายว่าสภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สลายตัวคนที่เดินอยู่ทำงานอยู่นี่เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่ช้าก็ตายหมดพังหมดแล้วทรัพย์สินนั่นหลายที่เขากำลังทำอยู่นี่มันก็ต้องตกไปเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นต่อไปนี่แนะนำให้ฟังแบบย่อๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช้บ่อยๆคิดบ่อยๆก็จะเห็นเองนี่ญาณที่สองในวิปัสสนาญาณ9ท่านกล่าวว่าพังคานุปัสสนาญาณแปลว่าปรีชากำหนึ่งเห็นความดับสำหรับญาณนี้มองความดับอย่างเดียวไม่มองความเกิดย่อลงมาเสียเห็นวัตถุอาคารสถานที่ต่างๆเขาสร้างใหม่ก็คิดว่าไม่ช้ามันก็พังมันมีอะไรจีรังยั่งยืนเห็นนี่คนเดินสัตว์เดินผ่านหน้าเราก็คิดว่าพวกนี้ตายหมดเมื่อเขาตายแล้วเราล่ะตายไหมถ้าตายแล้วเราแบกอะไรไปได้บ้างนี่ความเกิดมันไม่ดีแบบนี้ความเกิดมันไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันก็พังสร้างขึ้นมาแล้วมันก็พังแต่เกิดแล้วมันก็ต้องสร้างถ้าไม่สร้างก็ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรอาศัยต้องหาปัจจัยเป็นเครื่องประคับประคองแต่ว่าเปล่าประคองมันเท่าไรก็ตามมันก็สลายตัวมันก็พังไปหมดนี่เราจะมานั่งแสวงหาความเกิดเพิ่มน่าของความรักความโลภความโกรธเพื่อประโยชน์อะไรที่เราจะเกิดมาเพื่อตายก็เพราะอาศัยความรักอย่างหนึ่งความโลภอย่างหนึ่งและความโกรธอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้าเราทิ้ง3ตัวที่ได้มาไรเราก็หมดการเกิดทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านทำไมไม่ถามว่าความหลงทำไมจึงจะไม่พูดที่ไม่พูดก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องพูดที่เรารักคนดีเราโลภอยากได้คนดีเราโกรธคนดีมันมาจากความหลงถ้าทิ้งอาการทั้ง3อย่างนี้ได้แล้วตัวหลงมันจะมีมาจากไหนเอาอะไรมาหลงกันอีกในเรื่องเมื่อเราหมดความรักความเยื่อใยในบุคคลและสัตว์วัตถุแม้แต่ร่างกายของเรานี่ตัดความรักแม้แต่กายคือธาตุ4ที่มาเป็นกายของเรานี่แล้วก็ตัดความรักมันเสียตัดความอยากมีอยากเกิดมันเสียตัดความโกรธที่มันเป็นร่างกายที่สับปรับไม่ทรงสภาวะตามความเป็นจริงไม่หยุดนิ่งไม่มีความกตัญญูไม่รู้คุณที่เราสงเคราะห์มันด้วยประการทั้งปวงอยากจะกินอะไรก็หาให้หนาวก็หาเครื่องอบอุ่นปกป้องมาให้ร้อนก็หาเครื่องทำความเย็นมาให้มันไม่สบายก็หายามารักษาโรคแต่ร่างกายมันเคยตามใจบ้างหรือเปล่าร่างกายมันรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันก็เปล่าเมื่อเราไม่ต้องการให้มันป่วยก็อย่าต้องป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็อย่าตายเราไม่ต้องการให้มันทุพพลภาพเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงมีความผ่องใสของผิวพรรณมันก็ไม่เป็นไปตามใจเรา
เมื่อกาลสมัยเปลี่ยนแปลงไปเวลาการล่วงไปมันก็เสื่อมทรามลงไปทุกทีนี่ร่างกายนี้ถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนในเมื่อคนที่ไม่รู้คุณคนเราจะไปคบทำไมคบแล้วก็มีแต่ความร้อนใจข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็เลิกคบมันเสียคบมันทำไมล่ะตามใจมันทุกอย่างแต่มันไม่เคยตามใจเรานี่คิดเปรียบเทียบเป็นข้อนี้นี่ปัญญาตัวที่สองมองเห็นความดับใครเดินผ่านหน้าวัตถุเดินผ่านหน้าเห็นว่าพังหมดพวกนี้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีโอกาสที่อยู่คู่กับโลกต่อไปแม้แต่ร่างกายของเราก็พังในร่างกายของเรามันจะพังแล้วเราจะมีอะไรสำหรับความพังต่อไปนั้นเราจะเกิดต่อไปนะมันเป็นของดีหรือข้อนี้ก็ทิ้งกันไว้แค่นี้นี่นึกถึงความตายไปอารมณ์ในด้านสมถภาวนาเอาเป็นตัวยึดเป็นเครื่องประคับประคองนึกถึงความตายไว้เป็นปกติอย่าไปนึกถึงว่าชาวบ้านเขาจะตายนะนึกถึงเราตายเมื่อเราจะตายที่อย่างเดียวแล้วใครจะมีประโยชน์สำหรับเรานึกเท่านี้พอนึกถ้าไม่เห็นใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเออว่าอย่าใช้สัญญามากเกินไปนี่มายานที่สามพยัตูปฐานญาณปีชากำหนึ่งเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงว่าร่างกายจะไปเอาสังขารในขันห้าเนี่ยมันคนละเรื่องสังขารในขันห้านั้นท่านเรียกหมายถึงอารมณ์เนี่ยร่างกายของเรานี่แหละคือร่างกายของเรามันเป็นของน่ากลัวกลัวตรงไหนกลัวที่ความไม่แน่นอนของมันอธิบันดาท่านพุทธบริษัทมันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่เราอาศัยมันก็หลอกเรามันบอกว่าแข็งแรงมันมีสภาพดีมันยังไม่ตายมันยังไม่แก่ดีไม่ดีตาขาวเป็นน้ำข้าวแล้วมันก็ยังหลอกอีกแต่จะพูดไปตามส่วนนี้ว่าร่างกายมันหลอกหรือว่าใจของเรามันหลอกถ้าจะพูดไปทีทีก็คือร่างกายนี่เป็นของน่ากลัวก็เพราะว่าเราอาศัยอยู่กับมันไม่ช้ามันก็พังถ้ามันพังเมื่อไรถ้าเราไม่หาที่พึ่งใหม่มันก็จะไม่มีที่อาศัยกลัวตอนที่มันจะพังเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ความหลงนี่ไม่ใช่ร่างกายมันแนะนำให้มันหลงเรามันเลวเองร่างกายเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเราไม่ได้พิจารณาร่างกายประกอบไปด้วยความทุกข์ทุกวันเราไม่ได้พิจารณานี่เรามันระยำเองความเลวของเราเองนี่พระพุทธเจ้าแนะนำสอนให้กลัวร่างกายเพราะกลัวที่มันไม่ทรงตัวมันเปลี่ยนแปลงมันทำการสลายตัวหรือว่ามันมีการทรุดการโทรมอยู่ตลอดเวลามันหาสิ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ได้กลัวมันเมื่อกลัวแล้วทำยังไงคิดว่าชาตินี้เราเกิดมาชาติก่อนๆเพราะเราโง่เราจึงแสวงหาร่างกายแล้วก็มีร่างกายขึ้นมาได้ไอ้การที่เราจะมีร่างกายขึ้นมาได้ก็เพราะความเมาในร่างกายเรารักในกายพออยากได้กายแล้วใครเขาทำอะไรกายก็ยึดถือกายเป็นสำคัญโกรธเขาเนี่ยการที่มัวเมาแบบนี้มันจึงเป็นเหตุให้เรามีกายนี่ต่อแต่นี้ไปแต่ว่ากลัวมันซะแล้วแล้วก็จงกลัวต่อไปร่างกายนี้น่ากลัวกลัวความพังของมันกลัวความไม่เที่ยงของมันกลัวความสกปรกโสมมมของมันตอนนี้เอาตรงไหนกันดีและบรรดาท่านพุทธบริษัท เอากายกตานุสติกรรมฐานในสมถภาวนาและสุภกรรมฐานในสมถภาวนาแล้วก็มรณานุสติกรรมฐานในสมถภาวนามาพิจารณารวมกันเป็นวิปัสสนาญาณด้วย
จะได้ช่วยกันชี้เหตุชี้ผลว่าร่างกายมันน่ากลัวตรงไหนความจริงไม่น่ากลัวอย่างเดียวมันน่าเกลียดซะด้วยนี่ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็จะตัดความรักความโลภความโกรธเสียได้เนี่ยแต่มาไม่พูดถึงความหลงก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ถ้าตัดเหตุสามรายการได้ตัวหลงมันก็ไม่เหลือตอนนี้มาวิปัสสนาญาณข้อที่4อาทีนวานุปัสสนาญาณปีชากำหนึ่งเห็นโทษให้เห็นโทษของร่างกายคือขันธ์ 5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่ร่างกายมันมีแต่โทษอย่างเดียวตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราเคยเห็นมีอะไรเป็นคุณบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่มีอะไรเป็นคุณเลยนี่ร่างกายของเราเอามองพิจารณาหาความเป็นคุณก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่พอเกิดขึ้นมาแล้วนับแต่วันแรกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเรากระทบกระทั่งกับอากาศที่แรงกล้าปรากฏว่าเจ็บแสบไปทั้งร่างกายร้องจ้ามีทุกขเวทนาอันนี้มันเป็นคุณและเป็นโทษเจ็บแสบไปทั้งตัวพยาบาลปัจจุบันในแพทย์ปัจจุบันเขามีความฉลาดเด็กออกจากครรภ์มารดาใหม่ๆรีบเอาสำลีเข้าไปห่อไว้อุ้มให้ความอบอุ่นเพื่อการอยู่ในครรภ์ของมารดาร่างกายไม่เคยกระทบอากาศแล้วความอบอุ่นจากธาตุไฟจากของมารดามีความสุขนี่มากระทบความเย็นความร้อนเข้าเพราะผิวมันใหม่ประสาทมันใหม่ยังไม่เคยชินอาการเจ็บแสบมันก็ปรากฏจึงเกิดอาการร้องขึ้นนี่เป็นหมอตำแยชาติสมัยปัจจุบันถ้าหมอตำแยสมัยโบราณยิ่งไปกว่านั้นอีกทั้งเจ็บทั้งแสบร่างกายนี่ยังไม่พอพอออกมาแล้วท่านหมอตำแยก็รีบเอาน้ำเข้ามาล้างมันก็เกิดความหนาวจัดแสบร่างกายเหมือนกับเวลาที่นานหนาวจัดจัดหนาวจัดจัดจะมีทางผิวกายจะเครียดจะเจ็บไปทั้งตัวแต่ว่านั่นเราชินกับความหนาวเสร็จแล้วนี่เรายังไม่ชินมันออกใหม่ๆนี่มันเจ็บหนักอาการเจ็บอาการปวดมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณแล้วออกมาแล้วความหิวปรากฏความหิวนี่มันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าความหิวอาการเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้กินอะไรยังหิวอยู่เรามีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันมีเป็นความสุขมันก็เป็นคุณมันก็ต้องเป็นโทษที่จะตอบกันอย่างอื่นไม่ได้น่าการปวดอุจจาระปัสสาวะปรากฏอีกถ้าเราไม่ได้ถ่ายอุจจาระไม่ได้ถ่ายปัสสาวะจะมีความรู้สึกเป็นยังไงจะมีความสบายใจหรือว่ามีการเครียดทางใจนี่ถ้ากำลังเป็นเด็กถ่ายอุจจาระมายังเคลื่อนตัวไม่ได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดตัวเองความเหม็นปรากฏประสาทมันยังใหม่มันก็มีอาการกระทบแรงเหม็นจัดเอาประสาทใหม่หรือว่าสายเก่าก็ตามทีไปนั่งอยู่ในส้วมที่มันมีกลิ่นเหม็นจัดๆเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษต่อมาความป่วยไข้ไม่สบายปรากฏไม่สบายไม่คนป่วยเอาละนึกเอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นี่ต่อมาความแก่ปรากฏตาเคยดีหูเคยดีตาก็มองไม่เคยเห็นหูก็ฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่มีอาการแข็งแรงกับเปรี้ยวเพลียลงไปเพราะความเฒ่าชราเข้ามาถึงทำอะไรไม่ค่อยจะไหวต้องอาศัยคนอื่นการยืมหมึกจมูกคนอื่นเขาหายใจมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ ต่อมาความพลัดพรากของรักของชอบใจปรากฏเพราะอาศัยกายเป็นต้นเหตุท
้าไม่มีกายมันก็ไม่มีของอย่างนี้สิ่งที่เรารักจากไปพลัดพรากจากกันไปมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เอาละสรุปก็ง่ายๆว่าความตายปรากฏถูกเขาด่าเขาว่าก่อนเขานินทาเขาให้ร้ายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในที่สุดเมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันเป็นสุขมันก็เป็นคุณอันนี้ก็ขอให้ประโยคาวาจรทั้งหลายเรามาพิจารณากันเองก็แล้วกันมองดูว่าร่างกายมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้าจะมานั่งแนะนำบอกมันเป็นโทษจ้ะแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็อย่าพากันคิดว่านี่เราไม่ได้ใช้ความคิดของเราเลยเนี่ย มานั่งแนะนำให้เชื่อกันอยู่ตลอดเวลานี่มันจะมีประโยชน์อะไรได้ขอบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระองค์สอนพระองค์ก็ไม่เคยบอกว่าจงเชื่อเถิดที่ตถาคตพูดนี้มีแต่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงตรัสว่าเมื่อเราตรัสไปแล้วพูดไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อ ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเชื่อก่อนไปอันนี้อธิโมกขศรัทธาจัดว่าเป็นความโง่เราไม่สรรเสริญเมื่อท่านหลายฟังแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาดูก่อนถ้าวาจาที่เรากล่าวไปนี้มันเป็นคุณเธอจึงเชื่อถ้าวาจาที่เรากล่าวนี้มันเป็นโทษหรือไม่เป็นความจริงตามที่เรากล่าวเธอจงอย่าเชื่อ นี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาไปเราก็หันไปดูบารมีซะด้วย ช่วยบารมีทั้ง10ประการเข้ามาประคับประคองใจให้ใจมีกำลังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้บารมีทั้ง10ประการประคับประคองอยู่ตลอดวันการเจริญวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิน7วันเราก็เป็นพระอรหันต์ได้นี่เราพูดกันตามความจริงของนักปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันเร็วเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าท่านบอกว่าเร็วอาตมาก็จะบอกว่าช้าเกินไปหากว่าท่านหลายมีบารมีทั้ง10ประการครบถ้วนเป็นปรมัตถบารมีเพียงแค่ใช้เวลาที่อาตมาพูดนี้ฟังแล้วก็ได้สำเร็จอรหัตผลก็เวลาประมาณใกล้ครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็ยังถือว่าช้าเกินไปที่เรายังจะทำกันไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีถ้าจะไปพูดกันบอกว่ามีบารมีแล้วก็มันหนักใจนัก แต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นจะทรงรับรองว่าคนที่สนใจในด้านสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาต้องมีบารมีอาตมาเห็นว่าคนไม่มีบารมีเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักใช้บารมีให้เป็นประโยชน์หรือไม่นั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบารมีนี้องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดากล่าวว่าเป็นกำลังใจอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่จะพูดก็หมดเสียแล้วสำหรับวิปัสสนาญาณตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนพ้น จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือ1ตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่า1คิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคณะของเปสการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะตายวันนี้ไว้เสมอ
หลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงศีลห้าบริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแต่ว่าจงอย่าปล่อยอารมณ์ใจให้ตกในด้านของความต่ำต้องดึงใจไว้ในด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาท่านพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนเพื่อการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีหรือก็ทำด้วยฟางเลือกสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีหล่อด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรกับการไหว้พระคุณมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้ง8ประการคือยังติดอยู่ในลาภแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาภลาภเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำสรรเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหว้เราก็ไม่ไหว้ก็ได้แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่7ได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มากกำลังนี้จงอย่าให้เครียดบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้องเชื่อองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่ากามสุขนิการนิโยคท่านแปลว่าย่อหย่อนแต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น อารมณ์พุ่งสร้างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบายบายให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งสร้างแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแก่กันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนแต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่7ว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆแต่ได้ผลมากที่เอาก็ยังมีวิธีหนึ่งที่บรรดาท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านที่สอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่แต่นึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนอาตมาไม่ใช่คนได้เจโตปริยญาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลย
อาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาแทบพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมีญาณพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับนับถือพระประเภทนี้อาตมาเมื่อหนุ่มๆบวชใหม่ๆระยะนั้นพบหลายองค์แต่ละองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำนี่อย่าขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนำว่าเวลาไปถ่ายอุจจาระก็ดีถ่ายปัสสาวะก็ดีอย่านึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าภาวนานะถ้านึกถึงตอนนั้นภาวนาเวลานั้นถือว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ที่ก็บอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกำลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอกุศลก็จะพาให้ใจของตนและอทิสมานกายของตนลงนรกไปท่านแนะนำดีท่านก็แนะนำด้านไอ้เอากำไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆแล้วได้กำไรสูงๆนักค้ากำไรแต่ไม่เกินควรถ้าเกินควรนั่นก็หมายความคิดต้องการกำไรเลยนิพพานนี่เกินควรแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากำไรเกินควรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การเอากำไรท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาหัวค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทำงานแต่ใจไม่คิดแล้วพอถึงเวลาค่ำร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิดไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทำใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีท่านก็แนะนำว่าถ้าทำไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคัตมาตนั่งพับเพียบนั่งเหยียดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เอนกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาเรียกจงกรมเป็นว่าทำได้ทุกอิริยาบถแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความง่วงขึ้นมาท่านบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้แล้วภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌานเมื่อไรจะตัดหลับทันที
แล้วท่านก็บอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจนกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลตามกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญโยชน์สามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานจะเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสตามกำลังที่เขาส่งเสียงกันในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกปฐมฌานไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆแล้วก็การเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใช้กำลังใจจับพระรูปประชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมากแต่ว่าท่านที่จะทำอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยจักขุญาณในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของอภิญญาถ้าได้มโนวิธิซึ่งมีทิพยจักขุญาณอยู่ด้วยจึงจะทำได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่7 ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดนิดหน่อยจะมีในสงฆ์หรือจงอย่าลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อย 2-3 นาทีย่อมมีอานิสงส์ขณะที่เราทำจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดีจะสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทำความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไรจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่วันนี้ต้องขอประทานอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่อาตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายนี่มันตายจริงๆไม่ใช่ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นคือขึ้นมาขอประทานอภัยดื่มน้ำนิดหนึ่งมันกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นๆขอความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณ14นาทีท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันเล็กวันน้อยทุกๆวันย่อมมีอานิสงส์อาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสั่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้3ครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปจะนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังอาตมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะก็เครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่ขืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วนี่มันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำว่ากลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่ได้กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เร็วน่ากลัวมาก
ถ้าวันไหนบังเอิญนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธให้ท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินบังเอิญเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาภาวนาว่าพุทโธก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทำไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้ก็นอนว่าทั้งท่านเองก็ง่วงพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่พุทโธเป็นไกลไปพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนตั้งเป็นเด็กโตอายุ10ปีเศษแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผีไอ้ผีเนี่ยแต่มากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าก็จำไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบิดพลาดได้ยินเสียงแต่โพลมอนก็ดีแล้วตีกลองประคมศพก็ดีที่ตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับตีนมุ้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้างเกรงว่าผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอาละมาทับตีนมุ้งเข้าไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้ที่นั่นเวลากลางวันเข้าห้องข้างในคือในห้องอ่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวันทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมาหาประตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่ท่านบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำพุทโธคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อนี้ไปถ้านึกถ้าความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาว่าพุทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยกำจัดผีไปให้ไกลแสนไกลและภาวนาว่าพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาว่าพุทโธแต่ความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาว่าพุทโธญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบวชแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บวชใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลุกขึ้นมาเช้ามืดเจริญพระกรรมฐานเช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เดี๋ยวตีหนึ่งครึ่งแล้วเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัดสวดมนต์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นเจริญพระกรรมฐานคือมานั่งพระกรรมฐานภาวนาตามอัธยาศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะล้างหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดเสียไม่มีโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้ง200คนกว่าโดดที่ชานตึงตังคลมคลามก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวทั้งนั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดขึ้นว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดกรรมฐานมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐานมันก็โดดใกล้ๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อมอกก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบไหวตีผีตีมันก็กดมือขวาไว้
เพราะจับมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้จะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่าคาถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีกบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีกครึ่งแสดงว่าผีคนนี้เรียนมามากต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนาในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดโกเมนเก่งแก้โดดวิ่งหนีไปเลยนี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ขนมากรดปรากฏสมัยเมื่อบวชพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลอีกผลหนึ่งต่อมาอายุ10ปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแต่ตอนไปรอดวาใหม่ๆร่ำเริ่มท้องเดินใหม่ๆท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วท่านเอาพระพุทธรูปมาตั้งให้เห็นเพราะท่านบอกมองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียดท้องเหลือเกินมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพลียมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรงหมดแรงแต่สติยังดีใจก็ภาวนาว่าพุทโธตอนนี้ลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคด้วยเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้หลับตาแล้วไม่อยากลืมตาเห็นภาพรูปลอยข้างหน้าใสแจ๋วใสสะอาดมากเหลืองอร่ามภาวนาไปภาวนาไปพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์ได้ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะมัวไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสียตอนนั่นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ไปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเนื้อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆและพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชฎาด้วยเป็นทองคำทั้งหมดแล้วก็เหนือทองคำผิวทองคำทั้งหมดประดับไว้ด้วยเพชรแพรวพรายยับเป็นเพชรสวยเป็นประกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามทีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหนมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันลอยลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บ้างไปหาท่านลุงบ้างเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าชิดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสกปรกเหลือเกินมันมีแต่ความสกปรกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมากขนาดเนื้อเป็นแก้วใสเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคำทั้งหมดเครื่องประดับประดาสวยสดงามและประดับไปด้วยเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหนเห็นคนเดินกันมาประมาณ200คนมีหัวหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้าง
เรามีสองคนขนับกลางมีคนท้ายมีคนหลังหนึ่งคนเวลามันเหลือน้อยบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าว่าลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชีไปกับลุงไม่ได้กลับเข้าบ้านเสียอาตมาก็นึกในใจแต่ลุงนี่บ้าถามว่าไปไหนดันบอกว่าไม่มีในบัญชีก็จะบอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมาก็ถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสัก1กิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆมันไม่รู้สึกเหนื่อยเขาเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าละเมาะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสำรวจคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของพระยายมมีอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มประมาณ100คนบ้างเกิน100คนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบองมาคุมอยู่กลุ่มละคนถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพระยายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นดินแดนข้างหน้าไกลมากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้มั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุทโธหรืออรหังก็ตามหรือภาวนาว่ายังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยให้ลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษขอให้หลานกลับท่านก็แนะนำว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาที่นี่ลุงใจดูทุกอย่างก็เป็นความจริงที่หลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดอยู่ใกล้ๆเป็นนับว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการคำภาวนาว่าพุทโธมาแต่เล็กน้อยถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานี้จะพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี